สวัสดีครับเพื่อนๆครับอาหารรับดึกวันนี้ก็จะเป็นผัดซีอิ๊วหมูนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เตรียมเครื่องครับมีเส้นใหญ่นะครับผมมีหมูนะครับมีแขกไก่แล้วก็กระเทียมสับนะครับผมแล้วก็ผักคะน้านะครับผมเตรียมหั่นผักคะน้าก่อนเลยนะช่วงนี้หน้าร้อนก็ผักไม่ค่อยสวนครับผมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมผัดกันแล้วนะครับใส่น้ำมันมาแล้วนะผมไฟร้อนแล้วนะครับผมเป็นบัดแดดนะครับร้อนก็ได้ที่นะครับกลับมาจากสวนจากไร่นะครับผมครับThank you.
ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับซอสผักเขียวนะครับผมลดหนึ่งช้อนนะครับที่ไก่ป่นน้อยนะครับต่อเพิ่มน้ำตาลครึ่งช้อนนะครับชิมรสชาตินิดนึงครับอร่อยเลยนะครับผมเตรียมการเสิร์ฟแล้วนะผมเราปิดไฟเลยนะเสร็จขอบจานแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกท่านครับผมนะครับอร่อยแน่นอนครับผัดซีอิ๊วหมูนะครับผมนี่นะครับทุกท่านครับผม
เราโรยพริกไทยนิดหน่อยนะผมเนาะหอมแน่นอนครับผมนะครับมาชิมกันเลยนะผมหอมๆกันเลยนะครับผมจะได้สนใจอยากลองทำหรือว่าหาซื้อทานได้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมูนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ